่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่าในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ Enduro WR155R สีสันใหม่ของปี2023ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพ.ศ. 2565ด้วยราคาค่าตัว 119,000 บาทมี2สีให้เลือกก็คือสีน้ำเงินที่ให้ความเร้าใจแบบเดียวกับทีมแข่ง Yamaha Racing Team และสีดำที่ให้ความดุดันตัดกับเฟรมสีเขียวพาสเทลพร้อมโลโก้ WR สีขาวเหลืองสะดุดตาทุกมุมมองมาพร้อมกับสโลแกนที่ว่า Journey of the Brave เปิดเส้นทางใหม่ไปกับใจที่กล้าซึ่งการมาคราวนี้ Yamaha ได้มีการเตรียมชุดแต่งแอคเซสซอรี่ให้เลือกใช้กันถึง6ชิ้นประกอบไปด้วยชุดเบาะปรับระดับตัวกันกระแทกแฮนด์ชุดครอบด้านล่างอลูมิเนียมชุดการ์ดแฮนด์ซ้ายขวาชุดรองปลอกแฮนด์และชุดปลอกครอบแกลนช็อคอัพโดยยามาฮ่ายังคงมั่นใจในการรับประกัน5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรซึ่งเป็นจุดขายสำคัญของยามาฮ่าในเวลานี้มีแฟนคลับของคาวาซากิสอบถามกันเข้ามาครับว่า KLX 150ทำไมถึงเลิกผลิตไปจะกลับมาทำตลาดใหม่หรือไม่คำตอบก็คือการเลิกผลิตของ KLX 150ก็เป็นเพราะว่าระบบการจ่ายเชื้อเพลิงเป็นแบบคาร์บูเรเตอร์ไม่สามารถจูนให้ผ่านค่ามาตรฐานไอเสียระดับ7ได้จึงไม่สามารถออกจำหน่ายในเมืองไทยได้อีกต่อไปในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี้เราจึงไม่ได้เห็น KLX 150อีกเลยมีหลายท่านสอบถามถึง CRF 150L ของ Honda จะมีโอกาสเข้าสู่ตลาดเมืองไทยหรือไม่ความจริงแล้วผมก็ตอบไปหลายครั้งนะครับจากข้อมูลเชิงลึกในขณะนี้ตลอดช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงปีหน้า CRF 150L จะยังไม่มีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยเพราะฉะนั้นใครหลายคนที่รอคอย KLX 150 CRF 150L มาถึงวันนี้บอกเลยครับว่าคงรอกันอีกนานสำหรับ WR 155R นั้น Yamaha ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งเป้าหมายการขายที่วางไว้ปีละประมาณ 2,000 คันนั้นทำได้อย่างสบายๆครับตัวเลขการขายในปีนี้คาดว่าทำได้ประมาณ 2,100 ถึง 2,200 คันครับจุดเด่นของ WR 155R ก็คือรูปแบบดีไซน์ของมันนั้นมาจากสายพันธุ์ Enduro ระดับโลก WR Series มีปีกครอบหม้อน้ำข้างถังทำให้ดูแล้วมีความดุดันรูปทรงปราดเปรียวเพียวบางให้ความคล่องตัวสูงในการขับขี่ทั้งในถนนและนอกถนนเส้นทางลูกรังเครื่องยนต์สูบเดียว Single Overhead Camshaft 4วาล์วพร้อมด้วยวาล์วแปรผัน VVA วาล์วเปิดที่ 6,900 รอบต่อ นาทีซึ่งจะเปิดเร็วกว่าวาล์วแปรผันของ R15 ประมาณ500รอบต่อ นาทีครับอัตราเร่งจะจี๊ดจ๊าดรอบมาไวใครที่เคยขี่ทั้ง2รุ่นจะรู้ทันทีครับว่าแรงบิดของ WR 155R นั้นหนักหน่วงและรุนแรงกว่าจากรอบต้นถึงรอบปานกลางกระทั่งรอบสูงสุดนั้นจี๊ดจ๊าดต่อเนื่องสะใจครับปริมาตรอยู่ที่155ซีซีให้แรงม้าสูงสุด 16.7 แรงม้าที่ 10,000 รอบต่อ นาทีครับแรงบิดสูงสุด 14.3 นิวตันเมตรที่ 6,500 รอบต่อ นาทีจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด6เกียร์สเตอร์หน้า14ฟันสเตอร์หลัง51ฟันก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมอัตราเร่งถึงจี๊ดจ๊าดขนาดนั้นเบาะนั่งสูงมากครับ880มิลลิเมตรก็มีเบาะแต่งให้เลือกใช้ถังน้ำมันจุ 8.1 ลิตรน้ำหนักรถอยู่ที่134กิโลกรัมหน้าจอเรือนไม้เป็นแบบ Full LCD มีเลขบอกเกียร์ช็อคอัพหน้าเป็นแบบ Upside Down ของ KYB ขนาดแกน41มิลลิเมตรเป็นของญี่ปุ่นซึ่งมีการปรับเซตภายในใหม่ช็อคอัพหลังเดียวของ KYB เช่นกันเป็นช็อคอัพแก๊สปรับสปริงพรีโหลดได้5ระดับด้วยกันสำหรับมอเตอร์ไซค์แนว Enduro นั้นมันคือมอเตอร์ไซค์เฉพาะกลุ่มของคนที่ชอบการขับขี่แบบผจญภัยไปในเส้นทางที่รถประเภทอื่นไปไม่ได้ก็มีหลายคนสอบถามกันครับว่า WR 155จะมีรุ่นซุปเปอร์โมตาร์ดออกมาด้วยหรือไม่คำตอบก็ยังคงเหมือนเดิมครับเพราะตอบไปหลายครั้งแล้วว่าในช่วงปีที่แล้วมาถึงขณะนี้จนถึงจบสิ้นปีนี้ Yamaha ไม่มีแผนในการเปิดตัวรถ WR ล้อซุปเปอร์โมตาร์ดแต่อย่างใดส่วนปีหน้าปีต่อๆไปจะมีหรือไม่ต้องมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปส่วนใครที่ชอบจริงๆแล้วก็คงต้องดัดแปลงกันเอาเองครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของ Yamaha กับ WR 155R หนึ่งเดียว Enduro ของเมืองไทยในขณะนี้ในขนาด155ซีซีที่ทุกคนสามารถจับต้องได้
มีบางท่านสอบถามว่าปีหน้าจะมีการปรับโฉมใหม่หรือไม่อย่างไรตอบตรงนี้เลยครับว่าภายใน2ปีข้างหน้าจะไม่มีการปรับโฉมอย่างแน่นอนครับเรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ